สวัสดีครับเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์ครับทุกคนฮะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเล่นกีตาร์เล่นดนตรีนะครับในวงปาร์ตี้นี่แหละไม่ต้องเป็นวงอะไรใหญ่ๆมากมายหรอกครับเล่นให้เพื่อนฝูงให้คนรู้จักเนี่ยฟังกันแล้วก็มันจะมีบทเพลงที่เป็นบทเพลงต้องห้ามในวงเล่าทุกคนเคยเจอโมเมนต์นี้ไหมผมเจอโมเมนต์นี้มาแล้วผมจะนำมาบอกเล่าให้ฟังไงครับว่าไอ้เพลง3เพลงที่จริงมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ผมนึกได้ประมาณ3เพลงนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันฟังแล้วถึงดูหดหู่ขนาดนั้นเชียวหรือไม่สามารถที่จะร้องไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งฟังได้เชียวหรอนะฮะทุกคนทายไว้ว่ามันน่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างผมใบ้ให้นะฮะ3เพลงมันเป็นเพลงเพื่อชีวิตครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตเก่าแล้วล่ะจริงๆในรอบหลายปีมาเนี่ยนะฮะผมก็จะเจอโมเมนต์นี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าเจอทุกครั้งนะครับต้องย้ำนะว่านานๆเจอทีนะครับแต่ถ้าเป็นกับคนเก่าคนเดิมเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าเขาก็ยังคงแอนตี้3เพลงนี้อ่ะเกริ่นมาสักผมว่าหลายคนน่าจะเริ่มอยากรู้แล้วล่ะเพลงแรกนะครับก็คือเพลงน้ำตาแม่ของศิลปินเคียดถ้าเล่นในวงเล่าปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าหยาดเหงื่อท่วมตัวท่วมหัวโสมกายขึ้นมาเนี่ยแบบว่าเพื่อนผมบางคนหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนจะรีบเบรกขอเธอไม่เอาเพลงนี้มาเล่นยังไงฮะหยาดเหงื่อท่วมตัวท่วมหัวสมกายเหงื่อที่ลินไหลคือแรงงานที่ทนทำกินอันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังพอที่จะแบบว่าฟังกันได้อยู่แต่พอไปเจอท่อนฮุกฮะไม่ไหวเพลงนี้ไม่ไหวฮะไปเจอท่อนฮุกเนี่ยสะเทือนใจอย่างแรงช่างโชคร้ายลูกชายทำตัวแหลกเหลวคบเพื่อนแล้วมั่วสุมเสพของมึนเมาไอ้คบเพื่อนแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นประโยคที่สะเทือนใจมากนะฮะแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่แอนตี้อะไรเนี่ยผมก็เคยมีนะครับที่นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่เนี่ยแล้วเราก็จะเป็นใช้มุกอย่างนี้ก็คือจะคบเพื่อนเลวเราก็จะไปมองหน้าไอ้คนที่เราจะเล่นมุกด้วยไงแล้วไอ้คนที่บอกว่าเรากำลังจะเล่นมุกด้วยก็พยายามที่จะหาอะไรมากันท่ากันไว้นะฮะมันก็เป็นบรรยากาศความสนุกสนานในวงเล่าไปนี่ก็คือเพลงน้ำตาแม่เพลงหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกเพลงนึงก็คือเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าของศิลปินหลงลงลายครับเพลงนี้ก็เนื้อหาสะเทือนใจคือสังเกตดูนะว่า2เพลงจะมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขากล่าวถึงบุพการีครับถ้าเป็นน้ำตาแม่ก็ตรงๆเลยนะฮะก็คือพูดถึงแม่พูดถึงความลำบากยากเข็นของแม่นะฮะที่เลี้ยงดูที่ส่งเสียเราเล่าเรียนแล้วเราก็ไปทำตัวไม่ดีอย่างเงี้ยมันอาจจะมันอาจจะแบบว่าสะเทือนใจตรงกับชีวิตของบางคนบางส่วนบางช่วงบางตอนในเพลงนะฮะทีนี้เพลงของหลงลงลายเพลงนี้ก็คือมันก็จะเป็นเนื้อหาที่คล้ายๆกันนะครับแต่มันก็จะพูดถึงพ่อถึงแม่นะทั้งสองคนเลยนะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงดูเรามานะฮะแล้วก็เปรียบเปรยไปว่าเขาลำบากขนาดไหนกว่าจะเลี้ยงดูเราแบบตัวเล็กๆตัวตีนเท่าฝาหอยอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้โตขึ้นมานี่ก็คือร่ำเรียนจบสูงมีงานมีการมีอะไรทำแล้วเราหลงลืมคุณพ่อคุณแม่เราไปหรือเปล่านะฮะมันก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้จริงๆมันโดนใจตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะคือขึ้นมานี่ก็โอ้ขนลุกเลยล่ะเมื่อครั้งเยาว์วัยใกล้ขับกล่อมเจ้าปันจงอยู่เบาๆตรงฝ่าเท้าน้อยๆเฝ้าเลี้ยงดูแลตั้งแต่ตีนเท้าฝ่าหอยใจเฝ้าคอยวันที่เจ้าเติบโตอันนี้ก็คือเป็นท่อนแรกนะครับอยากจะบอกว่าเพลงนี้แต่งเนื้อได้โดนใจมากคือทำนองแน่นอนว่าทำนองแบบนี้มันก็ทำให้เพลงซึ้งเข้าไปใหญ่นะครับแล้วมาเจอเนื้อที่แต่ละคำเนี่ยเรียกว่ากรีดนะฮะกรีดหัวใจเลยทีเดียวดังนั้นพอมาเจอแบบนี้หลายคนก็บอกผมนะครับว่าฟังทนฟังไม่ได้จริงๆนะฮะเราก็ไม่อยากจะให้เล่นด้วยเพราะว่ามันมีภาพเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างในอดีตเนี่ยลอยเข้ามาในหัวนะฮะ
บางคนก็เสียคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วอย่างเงี้ยพอฟังเสร็จปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันไม่อินน่ะนะฮะมันกลายเป็นเศร้าแทนคือในวงเล่ามันควรจะสนุกสนานเขาให้เหตุผลมาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ท่อนฮุกของเพลงนี้ก็มาเจอเดี๋ยวนะท่อนฮุกยังจำได้ไหมใครเคยพร่ำสอนยามเจ้าจะนอนใครกล่อมให้หลับฝันใครคอยห่วงใยเจ้าได้ทุกวี่วันใครทนร้าวรานเมื่อเจ้านั้นเสียน้ำตาเจ้าเป็นเด็กดีพ่อแม่ก็ภูมิใจถ้าเจ้าเป็นผู้ร้ายคงไม่มีใครปรารถนารอยจูบบนฝ่าเท้าก็รักเจ้าเกินกว่าฟ้าแล้วสิ่งใดเหล่านั้นเจ้าจะหามาตอบแทนโหนะซึ้งมากฮะดิ้งถ้าได้คนที่ร้องเสียงดีๆไม่ใช่เสียงห่วยๆเหมือนผมเนี่ยนะก็น่าจะยิ่งอินเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะผ่านไป2เพลงแล้วมีเนื้อหาคล้ายๆกันเลยนะฮะอีกเพลงนึงครับก็คือเพลงแม่ของพี่ปูพงษ์สิทธิ์พี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะฮะกี่วันคืนจะผ่านไปกี่ฤดูผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับนับวันเวลาเจ้าโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ไม่หันมาสนใจแม่เลยโอ้โหเพลงนี้ก็หนักนะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะกล่าวถึงความเรียกว่าสิ่งไม่ดีนะฮะที่ลูกได้กระทำไว้จะบอกว่า3เพลงที่กล่าวมาเนี่ยก็คือมันจะมีเนื้อหาสะเทือนใจสะท้อนใจตรงที่มันจะบอกถึงลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายก็แล้วแต่นะอาจจะทำตัวไม่ค่อยดีนะเวลาเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะทำให้พ่อให้แม่เสียใจนะฮะอาจจะทิ้งเขาให้เคว้งคว้างให้อยู่โดดเดี่ยวไม่มาดูแลไม่ใส่ใจเขาจะเป็นประมาณนี้นะฮะมันก็เลยผมเลยพอเข้าใจนะครับในความรู้สึกของเพื่อนๆบางคนนะครับที่บอกว่าเฮ้ยขอเธอพี่ปุ้ยขอเธอปุ้ยอย่าจะร้องเพลงนี้อย่าเล่นเพลงนี้เลยไม่ชอบไม่เอานะฮะจริงๆมันก็มีเพลงที่เกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับแม่ในหลายเพลงนะฮะแต่ผมมองว่า3เพลงเนี้ยที่ผมเจอประสบการณ์โดยตรงส่วนตัวเลยนะฮะเพลงแม่ของวงโลโซก็เข้าข่ายมั้ยจริงๆเพลงแม่มันอาจจะไม่เข้าข่ายฮะคือเขาจะพูดถึงแม่ก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของความฝันคือเป็นเรื่องของคิดถึงแม่นะฮะเหมือนประมาณว่าแม่รอผมก่อนนะหรือว่าแม่แบบว่าเดี๋ยวผมกำลังสู้ผมกำลังต่อสู้ผมจะกลับไปดูแลจะกลับไปกราบเท้ากลับไปทดแทนพระคุณอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็คือมันอาจจะไม่ใช่โมเมนต์ใน3เพลงที่ผมเล่ามาไอ้3เพลงนี้ก็คือลูกจะค่อนข้างทำตัวไม่น่ารักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเอาทุกคนเพื่อนๆฮะที่ฟังเล่นๆกันมาเนี่ยผมอาจจะถนัดแต่เพลงเก่าๆหรือเพลงใหม่ๆไม่รู้มีหรือเปล่านะเอามาแชร์กันได้ครับเอามาเล่ากันได้นะถือว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับนักกีตาร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นนักกีตาร์สมัครเล่นอย่างพวกเราหรือจะเป็นมืออาชีพที่เล่นเป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนมาคุยเรื่องเพลงเรื่องดนตรีกันได้นะครับไม่จำกัดจริงๆนะใครมีข้อคิดเห็นหรือว่าอยากจะสอบถามอยากจะแชร์อะไรก็เล่าในคอมเมนต์กันได้เต็มที่นะทุกคนนี่คือ3เพลงต้องห้ามในวงเล่าในมุมมองของผมนะครับจริงๆน่าจะมีเกินนั้นแหละโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ